ครับไม่ได้หรอกยินดีด้วยครับกันวันนี้ได้ครับชัยชนะครับผมครับเป็นไงบ้างครับหลังเกมครับก็สนุกสนุกมากครับเพราะว่าพี่เขาต่อยกติกาอันนี้มานานประสบการณ์พี่เยอะครับเขาออกได้ดีมันเหมือนสนุกมากวันนี้เกมเรียกว่ามันผิดคาดไหมครับไม่คิดว่ามันผิดคาดไหมมันก็ผมคิดว่าแล้วว่าสูสีแน่นอนเพราะว่าเพราะประสบการณ์พี่เขาต่อยคิกบ็อกซิ่งมาเยอะเราเพิ่งไฟที่2ก็อย่างว่านะมันก็สนุกอ่ะครับวันนี้หลังเกมนี่เราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีครับไม่มียกแรกตอนที่โดนเตะโดนทางพี่โจเตะขาเป็นไงครับมันโดนอยู่แล้วมันก็ธรรมดาพี่ของมันโดนกันได้อ่ะตาคนนั้นโดนเนาะแล้วยกที่2ตอนที่เราโดนหมัดเป็นไงหมัดพี่โจเป็นไงก็ต่อยแล้วไปไม่ได้เมาอะไรแค่แบบซึมแล้วก็ฟื้นร่างกายเราดีครับเขาก็โดนเหมือนกันเขาก็ฟื้นเร็วใช่ของมันโดนได้ครับธรรมดาต้องโดนอยู่แล้วถ้าเกิดให้การประเมินฮะสำหรับนักมวยที่ไม่ได้ชก15เดือนเนี่ยการคิดว่าพี่โจเป็นไงครับสุดยอดให้ 100% ผมให้ 100% เลยครับถ้ากลับมาชกถ้าพี่โจกลับมาชกอยู่ในได้อย่างสบายๆเลยนะเขาเหมือนเขาออกกำลังกายตลอดเลยถ้าพี่เขาประสบการณ์เยอะมาพูดถึงนี่หลังจบไฟนี้นี่ไฟหน้าก็คงจะเป็นการที่คาดการณ์กันนะที่คาดการณ์นะเจอพี่บอลน่าใช่ครับเราหลังจากนี้จะต้องทำการบ้านหรือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรสำหรับไปเจอพี่บอลไหมครับก็คงต้องซ้อมเหมือนเดิมไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็คงก็เหมือนปกติครับว่าผมต่อยใครผมก็ต่อซ้อมเต็มร้อยอยู่แล้วต่อยกับพี่โจเสร็จเนี่ยในไฟเนี่ยเราประเมินตัวเราเองนะเป็นไงครับพอที่มันใกล้เคียงกับตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งได้หรือยังครับมันยังสู้เขาไม่ได้แต่คิดว่าไม่นานหรอกคิดว่าเราฝึกไปเลยครับผมดูจากการออกอาวุธผมอืดผมไม่ชินหรือว่าประสบการณ์น้อยนี่ต้องพูดตรงว่าประสบการณ์น้อยครับก็เก็บไปเรื่อยมันไม่คล่องเหมือนกับต่อยมวยไทยเนาะอย่างว่าผมไม่เผลอจับขาอะไรเงี้ยผมมันไปแบบมวยไทยไปแล้วถ้าเทียบกับไฟที่แล้วเนี่ยในสไตล์แบบคิกบ็อกซิ่งอะนะการรู้สึกว่าสมูทขึ้นไหมดีขึ้นไหมไฟนี้ดีกว่าดีกว่าเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาพี่โจเขาอาวุธเยอะกว่าก็แต่จากที่ต่อยไปแล้วนี่สภาพร่างกายเป็นไงวันนี้กันก็ยังปกติครับได้ก็แลกกันมันอะเขาก็เล่นคุยกันอยู่เมื่อกี้ก็เหนื่อยทั้งคู่เลยเหนื่อยเขาเหนื่อยมากก็เหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแลกกันหลังชกพี่โจว่าไงมั้งครับเขายอมรับครับเขาบอกว่าสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมสู้ไม่ได้เลยอัดผมขนาดนี้ก็ตอนนี้ก็มีแฟนมวยให้กำลังใจมาเยอะแล้วก็ชื่นชมว่าไฟนี้ได้ชมแบบโหสนุกดูเดือดเกินคาดเลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆบ้างไหมครับขอบคุณแฟนคลับที่มาเชียร์ที่สนามเยอะมากแล้วก็แฟนคลับที่เชียร์หน้าจอขอบคุณมากครับไฟนี้ก็มันดูเดือดแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยอันนี้ก็ยังก็ยินดีด้วยครับกับแชมป์ได้ยินดีด้วยกันครับขออนุญาตนะครับขอถามว่าถ้าสมมติคือไฟนี้สามารถเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าจะสามารถเอาไปต่อยอดไปสู้กับชิงกิจได้ไหมครับผมก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยอาจไม่ถึงว่าไฟต่อไปต่อยชิงกิจเลยเป็นไปไม่ได้เก็บประสบการณ์ไปเลยครับโอเคครับขอให้โชคดีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ